วันจันทร์ที่28พฤศจิกายนหลังจากเยี่ยมลูกคนโตแล้วเราก็วิ่งรถเข้ากรุงเทพในตอนเช้ามาถึงย่านสะพานใหม่ตอนบ่ายแล้วตรงนี้คือที่หน้าตลาดสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญในตรงนู้นทางไปนึงส่วนหนึ่งซีกซ้ายมีหลนแห้งแต่ด้านขวามือตรงเกาะกลางถนนยังมีเต็นท์ขายอุปกรณ์วัสดุที่ใช้กับการป้องกันน้ำโมบอสู้เลยนะคนเคยเห็นไปแล้วเช่นรองเท้าบูทกางเกงชุดต่างๆแพรยางต่างๆเป็นต้นตอนนี้เราเข้าไปในซอยพหลโยธิน52ครับทางเข้าบ้านหนึ่งมาท่วมยังบ้านนาเนี่ยแห้งแล้วบ้านหนึ่งสภาพน้ำบนพื้นถนนเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้พบมาก่อนตลอดเวลา20กว่าปีไปตามตั้งแต่มาอยู่ที่ย่านนี้หรือมันแห้งไว้เองบ้างระดับของน้ำที่ปรากฏคาบทิ้งไว้ทำให้เราตกใจโอ้แต่มันก็ลดเพราะมันสูงเกือบถึงเอวของผู้ใหญ่ภาพน้ำที่สูงในระดับเกือบเอวของผู้ใหญ่แล้วนึกภาพต่อไปว่าตัวเองจะอยู่ในบ้านอย่างไรในเมื่อตั้งแต่ปากซอยถนนใหญ่เข้ามาหาหมู่บ้านยังแผ่นน้ำทั้งหมดรถเล็กวิ่งไม่ได้ผู้ที่ยังอยู่ไม่ยอมอพยพออกไปเล่าให้ฟังว่าจะเข้าจะออกต้องใช้เรือหรือไม่ก็รถของทหารวิ่งจากปากซอยใหญ่ถนนใหญ่เข้ามาถึงศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยในเขตวัดหนองบักชีซึ่งเป็นระยะทางมากกว่า2กิโลในวันนั้นกับผ้าปากค้างน้ำอะไรจะมากปานนั้นเท่าที่เคยเห็นมาในเขตกทม.นี้ส่วนใหญ่ก็คือน้ำที่นองถนนเพราะระบายไม่ทันเนื่องมาจากฝนตกแต่หลังจากนั้นประมาณ1หรือ2ชั่วโมงถนนก็กลับเข้าสู่สภาพปกติแต่น้ำท่วมคราวนี้ไม่ใช่นึกไปถึงเมื่อปี2485ที่แม่เล่าให้ฟังแล้วแวกนี้น่าจะเป็นน้ำนองทุ่งนาเพราะว่าย่านนี้เมื่อก่อนคือทุ่งนามันก็น่าตลกนะเพราะว่าที่นี่คือเขตที่เรียกว่าดอนเมืองร้อยวันพันปีกี่สิบปีมาแล้วน้ำไม่เคยท่วมขังมาปีนี้แหละ
น้ำขึ้นมาท่วมที่ดอนผมนึกต่อไปว่าถ้าพ่อผมยังอยู่พ่อคงไม่เชื่อแน่ๆว่าบริเวณนี้จะมีน้ำท่วมได้เพราะตลอดชีวิตของพ่อจะคุ้นเคยกับดอนเมืองมาตลอดในเขตฐานทัพอากาศนั่นเองพี่พ่อคุณวันออกไปจมไปแล้วจมไปผมจึงนึกไม่ออกว่าพ่อจะว่าอย่างไรถ้าพ่ออยู่เห็นภาพนี้นี่เขามาลงรถนะโอ้เชื่อเลยว่าทางในท่าเรือเข้าไปทางไหนเลยเข้าไปทางไหนเลยโอ้โหอันนี้ก็ลดไปเยอะแล้วเนี่ยโอ้ยหน้าอกเห็นคราบน้ำที่กำแพงแล้วไหมครับนี่เป็นภายในบริเวณหมู่บ้านแล้วครับเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคนที่ยังไม่ยอมออกไปอยู่ข้างนอกนับว่าเป็นผู้ที่มีความอดทนตรงวันอย่างยิ่งที่แน่ที่สุดคืออดทนมากกว่าผมแน่แน่หลังจากวันที่28พฤศจิกายนเลี้ยวขวานี้เป็นต้นไปผมยังต้องเห็นสภาพน้ำในหมู่บ้านต่อปีประมาณ2วันน้ำในหมู่บ้านถึงแห้งลงแต่ก็ยังไม่สนิททีเดียวท้ายหมู่บ้านซึ่งเชื่อมกับชุมชนด้านหลังยังต้องรับสภาพว่าน้ำจากชุมชนเข้ามาอยู่อีกนี่คือภาพที่น้ำไปทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเมื่อเธอจากไปอย่างน้อยน้ำก็ได้ทิ้งปฏิมากรรมชิ้นหนึ่งหรือหลายชิ้นไว้นั่นคือทำให้ชุดรับแขกจากเดิมที่มีสีเดียวกลายเป็นสองสีส่วนโต๊ะคอมพิวเตอร์ตู้โชว์ตู้หนังสือแม้น้ำจะเอาไปได้ไม่หมดแต่ก็ทำให้ของใช้ของประกอบบ้านภายในบ้านเหล่านั้นต้องหดขนาดลงด้วยการถูกตัดทอนจากเดิมที่เคยสูงกลายเป็นตู้โชว์ระดับเตี้ยตู้หนังสือขนาดกระเป๋าแต่ที่ต้องทิ้งออกไปหมดก็คือหนังสือซึ่งเปียกน้ำกระดาษซึ่งเปียกน้ำเก้าอี้ที่ใช้กับโต๊ะคอมพิวเตอร์ถูกความชื้นจนลาขึ้นไปทั้งตัวโต๊ะคอมพิวเตอร์แช่น้ำมาเป็นเดือนยุ่ยละลายลงบางตัวโชคดีที่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าถูกวางซ้อนไว้ชั้นบนI'm not sure.
รอบๆบ้านก็มีแต่ใบไม้ร่วงขณะเดียวกันก็มีเศษขยะจากที่อื่นเข้ามาผสมอยู่บ้างส่วนหนึ่งพื้นบ้านที่ยังเป็นทรายทำให้น้ำไม่เจอนองส่วนมากคงจะซึมไปกับพื้นทรายพื้นดินไปแล้วทำให้บ้านแห้งไวขึ้นคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับที่พื้นถนนนอกบ้านยังมีน้ำขังอยู่ต้องใช้เวลาอีก2วันคือวันที่30พฤศจิกายนน้ำนอกบ้านนั้นถึงแห้งลงไปที่จริงน้ำก็เย็นดีนะครับแต่ถ้าหากมาเป็นจำนวนมากๆขนาดปีนี้คงจะเรียกว่าเกินเย็นไปซะแล้วเกินเย็นไปจนถึงขั้นหนาวสำหรับทางครอบครัวที่เสียหายมากกว่านี้เห็นสภาพบ้านแล้วหวังอย่างเดียวแล้วครับคืออย่าให้มีแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปอีกเลยไม่ว่าปีไหนๆอยากให้ปีนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ชาวกรุงจะได้รับภาระหรือต้องเจอกับปัญหาความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตจริงไม่ใช่เฉพาะชาวกรุงเทพหรอกครับขอให้ทั่วทั้งประเทศน่ะอย่าได้เจอสภาพปัญหาเหมือนอย่างที่ได้เผชิญกันอย่างทุกข์ยากกันมาตลอด4เดือนกว่าๆหรือ6เดือนกว่าๆนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาไล่มาจากภาคเหนือลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครออกไปทางสมุทรสาครนั่นแหละครับ